การบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21การบริหารผลการปฏิบัติงานหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า performance management ทุกวันนี้นะครับผมว่าการแข่งขันสูงการบริหารหรือ performance management เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้แต่ละบริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่งการบริหารผลการปฏิบัติงานเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคงต้องอ้างถอยหลังไปที่ตัวพนักงานก่อนนะครับตัวพนักงานเนี่ยถ้าจะให้เขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างจะให้ผลงานออกมาได้ดีเนี่ยผมว่ามาจาก2ปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกใช้คำว่า employee satisfaction คือความพึงพอใจในการทำงานนะครับเมื่อเขามีความพึงพอใจในงานที่เขาทำเมื่อเขามีความพึงพอใจในองค์กรเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะ contribute เขาก็จะสามารถทำงานได้ดีเขาก็สามารถจะสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีให้กับองค์กรนะครับและเมื่อพนักงานมี satisfaction สูงๆพนักงานมี contribution สูงๆแน่นอนครับก็จะเกิดการใช้คำว่า engagement นะครับคือการมีส่วนร่วมขององค์กรและเมื่อความมีส่วนร่วมขององค์กรสูง productivity ก็จะสูงขึ้นนะครับพอ productivity สูงขึ้นเป้าหมายขององค์กรก็จะบรรลุนะครับ business result ก็จะดีนะเพราะงั้นถ้าเรามองสเต็ปย้อนหลังกลับไปเนี่ยการบริหารผลการปฏิบัติงานเนี่ยคงต้องมาดูที่ employee satisfaction นะครับเป็นหลักใหญ่ตัว employee satisfaction เนี่ยมาจากไหนบ้างก็อาจจะต้องกลับไปถึงโมดูลแรกๆที่เรามีการ put the right man to the right job นะครับถ้าคนทำงานในงานที่เขาชอบในงานที่เหมาะสมกับเขา job satisfaction ก็จะตามมานะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูที่ culture ขององค์กรด้วยนะวัฒนธรรมองค์กรเราสอดคล้องกับเขาไหมสนับสนุนเขาไหม support เขาไหมเขาเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ไหมนะครับแต่ในหลักการในการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับหรือเรียกว่า performance management เนี่ยนะครับโดยทั่วๆไปของหลายๆบริษัทที่ทำกันก็คือว่าในแต่ละปีนะครับตอนต้นปีก็จะมีการเซตอัพวัตถุประสงค์กันก่อนเราเรียกว่าโกนะครับโกกันก่อนโกที่ได้เนี่ยในการเซตอัพโกเนี่ยเราไม่เซตอัพโกหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละคนก่อนนะครับเราต้องเซตอัพวัตถุประสงค์ขององค์กรก่อนนะหรือเราเรียกว่าคอมพานีโกก่อนนะครับคอมพานีโกมาจากไหนคอมพานีโกก็มาจากเป้าหมายของบริษัทนั่นแหละนะมาเป้าหมายขององค์กรนั่นแหละว่าองค์กรต้องการเป็นอะไรนะครับบางองค์กรเขามีการออกแบบสูงมากนะเขามีการออกแบบแบบ10ปีข้างหน้าอยากเป็นอะไร5ปีข้างหน้าอยากเป็นอะไร3ปีข้างหน้านะหรือ1ปีข้างหน้านะก็จะมีช็อตเทอมมีมีเดียมมีลองเทอมโกเพราะงั้นพอเราได้โกขององค์กรออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราถึงค่อยมา develop โกของแต่ละหน่วยงานและสุดท้ายก็ develop โกของพนักงานนะครับวัตถุประสงค์มันต้องสอดคล้องกันตั้งแต่องค์กรส่วนงานแล้วก็พนักงานนะครับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ในการ make sure นะครับในการ facilitate ในการ discuss นะครับ make sure กับผู้บริหารว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรวัตถุประสงค์ของหน่วยงานวัตถุประสงค์ของพนักงานเนี่ยสอดคล้องกันนะครับหลังจากที่เราได้วัตถุประสงค์องค์กรมาแล้วเราก็มาดีวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเสร็จละเราก็มา develop วัตถุประสงค์ของพนักงานซึ่งแต่ละปีอย่างที่ผมบอกต้นปีเนี่ยเราก็จะมีทำวัตถุประสงค์ใหญ่ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ประมาณเดือนกุมภาผมว่าประมาณเดือนกุมภาเดือนมีนาเนี่ยนะครับหัวหน้างานกับลูกน้องก็จะมาคุยกันเรื่องในการตั้งวัตถุประสงค์ของตัวพนักงานเองที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและจะมีการเซตโกกันเรียบร้อยเนี่ยนะครับโดยหลักการในเซตโกเนี่ยผมว่ามันมีเทคนิคเยอะนะเทคนิคเยอะในการเซตโกยังให้มันเหมาะสมนะครับแต่ที่ผมเจอแล้วเห็นหลายๆบริษัทใช้กันอยู่นะเขาก็ไม่ใช่หลักการที่เขาเรียกว่า smart objective นะ smart นะครับ smart มาจากคำว่าอะไร s มาจากคำว่า specific ก็คือต้องวัตถุประสงค์นั้นต้องชัดเจนต้องบอกได้ว่าทำอะไรนะ smart ทำอะไรนะ m measurable คือมันต้องวัดได้นะจะทำอะไรแล้ววัดยังไงและหลักการในการวัดนะครับ a นะก็มาจาก achievableคือวัตถุประสงค์มันต้อง achieve ได้นะไม่ใช่ set วัตถุประสงค์แล้วมันไม่สามารถ achieve ได้เลยมันก็ไม่ challenge นะครับ R ก็คือ realistic นะครับคือต้องตามสถานการณ์ที่เป็นจริง
นะครับและ time ก็คือ time bonding ก็คือได้วัตถุต้องมีระยะเวลาของมันเช่นจะเสร็จภายในเดือนจูนหรือเสร็จภายใน December นะครับเพราะงั้นมันก็ต้องมีหลักการ smart objective ในการ setting ซึ่งหลายๆบริษัทใช้กันอยู่นะหลังจากที่มีการ set objective โดยใช้หลักการ smart objective setting แล้วเนี่ยผู้บริหารหัวหน้างานก็จะมอนิเตอร์การทำงานของพนักงานไปจนถึงประมาณกลางปีนะประมาณเดือนจูนจุลายนะครับกลางปีพอถึงกลางปีเราก็จะมีการทำเราเรียกว่า mid year review นะครับก็คือการดิสคัสกันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องว่าโกที่เราเซตขึ้นมาต้นปีแล้วเนี่ยจนมาถึงกลางปีแล้วอยู่เป็นยังไงนะ performance อยู่เป็นยังไงบางแห่งก็มีการทำเป็นแบบ traffic light เลยนะสมมติว่า objective ที่1คุยกันตอนจูนจุลายแล้วปรากฏว่าคิดว่ายังอาจจะไม่ทันอาจจะอยู่ในช่วงของอันตรายอาจจะไม่สามารถ meet deadline ได้เขาก็ให้เป็นสีแดงนะครับ red ไฟแดงเลยนะหรือบาง objective ก็มองว่ามันยังอาจจะ delay นิดหน่อยนะครับแต่ยังพอจะพัฒนาได้เขาก็ให้เป็นสีเหลืองนะครับบาง objective เขามองว่ามัน on track ไม่มีปัญหาคิดว่าน่าจะ achieve ได้ก็ให้เป็นสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นบางระบบที่ผมเจอแล้วค่อนข้างจะดีเนี่ยก็คือเวลาพนักงานล็อกอินไปในระบบคุยกับหัวหน้างานรีวิวแต่ละออบเจกตีฟเขาก็จะเห็นทราฟฟิกไลท์นะก็เขาจะอีซี่เลยเห็นเลยว่าเฮ้ยเขามีกี่ออบเจกตีฟที่เป็นสีแดงกี่ออบเจกตีฟที่เป็นสีเหลืองกี่ออบเจกตีฟที่เป็นสีเขียวนะครับมิดเยียร์รีวิวจะมีส่วนช่วยในการให้ฟีดแบ็กกับพนักงานคือเขาไม่ต้องรอจนถึงปลายปีแล้วค่อยมาอีวาลูเอทนะเพราะบางสิ่งบางอย่างมันสามารถแก้ไขได้ตรงกลางปีเพื่อให้ make sure ว่าปลายปีเขาจะบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นพอเราดู mid year review กันก็ให้ฟีดแบ็กกันไป แก้ไขกันไปหาsupport จากหัวหน้างานไปพอไปถึง year end ประมาณ December นะประมาณเดือนธันวา เขาก็จะทำ performance discussion อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นแล้วว่าประเมินแล้วทีเนี้ยobjective ที่คุยกันเมื่อเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะครับเราคุยกันตอน mid year review จูนจุลายนและตอนปลายปีอยู่ achieve มั้ยอยู่บรรลุมั้ย achieve tick อยู่ไม่ achieve เพราะอะไรถึงไม่ achieve นะครับแล้วก็หาทางแก้ไขกันไปก็เป็นการทำ year end review นะครับผมว่า critical point มันอยู่ตรงนี้ครับตรง year end review คือ objective เนี่ยแต่ละคนเนี่ยหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละคนเนี่ยมันคงยากนะครับที่จะบรรลุทั้งหมดมันก็ต้องมีบางอย่างที่ไม่บรรลุบ้างแหละนะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้างานจะเข้ามามีบทบาทเยอะมากในช่วง Year End Review ต้องคุยกับพนักงานครับแล้วหาทางที่จะพัฒนาเขานะครับ Objective ข้อนี้เราไม่สามารถบรรลุได้เป็นเพราะอะไรนะและมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถช่วยได้นะครับจะเป็นหัวหน้างานนะครับในการ support เขาในการ coach เขาในการให้ on the job training กับเขาเพื่อให้ make sure ว่าถ้าปีหน้ามีความท้าทายทำนองนี้อีกเนี่ยเขาจะสามารถทำให้วัตถุประสงค์นั้นให้บรรลุได้นะพอสิ้นปีผ่านไปนะครับ December ผ่านไปคุยกันว่าประเมินเรียบร้อยแล้วลูกก็จะวนมาที่มกราคมกุมภาอีกแล้วก็มีการเซตโกกันใหม่อีกนะครับวัตถุประสงค์เก่าอาจจะถูกมาเซตใหม่ก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนตัวเลขก็ได้นะครับหรือจะเซตวัตถุประสงค์ใหม่ก็ได้นี่มันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรนะเพราะงั้นการทำประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยมันจะเป็นวงจรมันจะเป็นเซอร์เคิลของมันนะมันจะเริ่มจากเซตออบเจกตีฟมิดเยียร์รีวิวเยียร์เอนด์แอสเซสเมนต์แล้วก็เซตออบเจกตีฟกันอีกนะครับเซอร์เคิลที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยนะครับผมมองว่ามันจะผลักดันได้โดยการดิสคัสกันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องหรือเราใช้คำว่าเพอร์ฟอร์มานซ์ดิสคัชชั่นนะครับวงจรนี้จะหมุนไปเรื่อยภายใต้การผลักดันของการทำเพอร์ฟอร์มานซ์ดิสคัชชั่นobjective จะต้องเซตให้ถูกต้องหรือใช้หลักการ smart objective mid year review จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอและทำให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ year end review ต้องมีการประเมินผลและหาวิธีการในการพัฒนาและการ develop เขาสำหรับปีถัดๆไปนะครับการประเมินผลการปฏิบัติงานปัจจัยหนึ่งที่เราต้องพึงระวังเลยก็คือว่า satisfaction หรือ motivation ของพนักงานนะครับผมเจอหลายครั้งสำหรับองค์กรที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วเนี่ยมีการเซตออบเจกตีฟกันมีการคุยกันกลางปีมีการคุยกันปลายปีแต่สุดท้ายแล้วรีซอลออกมาค่อนข้างจะเนกาทีฟพูดง่ายพนักงานก็ไม่แฮปปี้นะพนักงานก็ไม่แฮปปี้ผู้บริหารเองหัวหน้าเองซูเปอร์ไวเซอร์เองก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันนะป
ัจจัยหลายๆอย่างกระทบตรงนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการเซตอัพออบเจกตีฟการหรือวัตถุประสงค์การที่มันไม่เหมาะสมมันไม่ถูกต้องมันไม่ achievable ผมยกตัวอย่างนะหรือมันไม่เรียลลิสติกนะครับเพราะฉะนั้น เวลาคุยกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้นะเพราะงั้นเซตอัพออบเจกตีฟแต่ต้นปีนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับแล้วก็รีวิวกันนะแล้วก็สรุปกันตอนปลายปีแล้วก็มาเซตอัพออบเจกตีฟใหม่นะถ้าเซอร์เคิลมันหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้โดยใช้ performance discussion ที่ถูกต้องนะครับเทคนิคที่ถูกต้องนะมันก็จะช่วย drive องค์กรมันจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรของหน่วยงานนะครับและสุดท้ายองค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้